เห็นมาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามานะคะสําหรับวิชาคณิตพื้นฐานอันนี้พื้นฐานเนาะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานวันนี้นะคะเดี๋ยวจะทบทวนเนื้อหาที่เราจะใช้สอบปลายภาคนะคะเนื้อหาที่เราจะใช้สอบปลายภาคนะคะเนื้อหาที่เราจะใช้สอบปลายภาคเนาะมันจะมีแค่บทเดียวนะคะจากที่เราเรียนไป2บทก็คือในเรื่องของเลขยกกำลังแล้วก็ความสัมพันธ์และฟังก์ชันเนี่ยจะออกแค่ความสัมพันธ์และฟังก์ชันบทเดียวนะคะบทเดียวเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนื้อหาในเรื่องนี้คิดว่านักเรียนน่าจะมีความคล่องแล้วพอสมควรครูเข้าใจถูกไหมว่าเรามีความเชี่ยวชาญและชำนาญช่ำชองในบทที่2ความสัมพันธ์และฟังก์ชันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่หัวกันใหญ่เลยนะคะทีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนไปก่อนด้วยกันนะคะทีนี้เดี๋ยวขอเช็คชื่อครั้งแรกก่อนละกันนะคะตอนนี้ผ่านมาน่าจะ5นาทีแล้วนะคะขอเริ่มเช็คชื่อก่อนละกันอันนี้พื้นฐานเนาะวันที่16โอ้ผ่านมาครึ่งเดือนแล้วนะคะกันยาใกล้จะหมดกันยาแล้วอีกสักพักก็สิ้นปีแล้วแล้วขึ้นปีใหม่เวลาผ่านไปไวมากเจด้าค่ะจะได้มาค่ะโอเคเคนค่ะมาครับนายเคนเอ่ยอ่ะโอเคปามี่ค่ะนายปามเอ่ยปามยังไม่มานะปรีมค่ะมาครับโอเคโฟโต้ค่ะมาครับโฟโต้อยู่แมนค่ะค่ะครับโอเคบีมค่ะค่ะโอเคแคทค่ะนัดยังนะปุ๊บปั๊บค่ะปั๊บไม่อยู่นัดค่ะนัดยังมิวค่ะนายมิวเอ่ยเพิ่งชวนมิวคุยกันเมื่อกี้อ่ะโอเคมาแบงค์ค่ะเด็ดหนึ่งแบงค์หนึ่งสองสามแบงค์ไม่อยู่ห้องสองผิงค่ะนายผิงเอ่ยผิงไปฉีดวัคซีนค่ะอ๋อผิงฉีดวัคซีนนะคะลาแอลค่ะแอลแอลไปฉีดด้วยหรือเปล่าไม่นะอ่ะเมเปิ้ลค่ะมาค่ะโอเคปาแล่ไม่อยู่ห้องสามมีสิบหกพื้นฐานวลิตค่ะวลิตยังไม่มานะเซฟค่ะเซฟไม่อยู่เคลลี่ค่ะไม่อยู่แฟงค่ะไอห้องสามไปไหนกันหมดน้ำโมค่ะน้ำโมอยู่เต้นค่ะนะครับอยู่ครับอยู่ครับโอเคใช่ค่ะใช้ท้องเสียหนักครับเข้าห้องน้ำไปสามรอบแล้วครับโอเคเข้าตูค่ะเข้าตัวอยู่ไหมเข้าตัว1 2 3บูค่ะบูครับโอเคอ่ะมาที่เนื้อหาที่เราจะทบทวนเลยละกันเดี๋ยวจะให้ทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะจะไม่มีการเขียนเยอะหรอกแต่จะเป็นการทบทวนเฉยๆนักเรียนสามารถเลคเชอร์ไปด้วยเอาตามเนื้อหาใจความสาระสำคัญนะคะสงสัยตรงไหนถามได้เดี๋ยวขอแชร์หน้าจอสักครู่หนึ่งอันนี้เป็นสมมติสุ่มคำถามมาละกันมีอยู่ด้วยกันประมาณ10ข้อนะคะของแต่ละอันตรงนี้อย่างข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าผลคูณไคลเชียนของ A และ B เซต A และเซต B คืออะไรอันนี้คือการให้ความหมายของผลคูณไคลเชียนนักเรียนจำผลคูณไคลเชียนได้ไหมผลคูณไคลเชียนตรงนี้ความหมายมันคืออะไรคะความหมายถ้าสมมติว่าให้เซต A เดี๋ยวสักครู่นึงขอเปลี่ยนหัวปากกาก่อนให้เซต A ไปนะคะสมมุติว่าเซต A สมาชิกมีแค่1 2นะคะเซต B สมาชิกเป็น AB ผลคูณคาร์ติเชียนจากตรงนี้เขาบอกว่าของเซต A และ B นะคะเราตีความหมายได้ว่าอาจจะเป็น A คูณ B แบบนี้ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าผลคูณคาร์ติเชียนแล้วความหมายจริงๆล่ะจากตรงนี้นักเรียนคิดว่าช้อยไหนเป็นช้อยที่ถูกต้อง
ตัวแรกเขาบอกว่าเซตของคู่อันดับอ่ะให้มาเป็นเซตของคู่อันดับ A B ทั้งหมดโดยที่ A เป็นสมาชิกของเซต A แล้วก็ B เป็นสมาชิกของเซต B เขียนแทนด้วย A คูณ B คิดว่าถูกต้องไหมคะข้อนี้คิดว่าถูกไหมถูกหรือผิดแมนว่าไงข้อนี้ใช้แรกใช้แรกถูกหรือผิดคะแป๊บอ่ะที่เหลือดูช้อยที่2ด้วยนะคะดูช้อยที่2ช้อยที่3ช้อยที่4จากคำถามที่เขาบอกว่าผลคูณไคลเชียนของเซต A และเซต B เซต A และเซต B มีข้อถูกไหมหรือว่าไม่มีข้อถูกเลยหรือว่ามีข้อถูกไม่รวมช้อยที่3นะคะดูความแตกต่างของตัวเลือกที่1กับตัวเลือกที่2นะคะมันแตกต่างกันยังไงมีใครได้คำตอบแล้วบ้างเคนว่าข้อไหน1 2 3 4เรียงไป1 2 3 4แบบนี้นะอันไหนมันเป็นอันที่ถูกเอ่ยมันเป็นการให้ความหมายของผลคูณไคลเชียนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดอะไรคะผมว่า3ครับแมนว่า3 3ก็คือไม่มีข้อถูกใช่ไหมคะอ่ะแมนว่า3เมเปิ้ลล่ะเปิ้ลว่าอันไหน1ค่ะอ่ะเปิ้ลว่า1นะคะคำตอบที่เรียนตอบมามีคนที่ตอบถูกอยู่นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความหมายคนคูณไคลเชียนอย่างที่ครูบอกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วฟังก์ชันเนี่ยมันจะพูดถึงคู่อันดับด้วยนะคะผลคูณไคลเชียนมันก็คือการจับคู่ของเซตจากตัวไหนไปตัวไหนแค่เขียนแทนด้วยการคูณกันนะคะเขียนแทนด้วยการคูณกันแบบนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเอาสมาชิกมาคูณกันนะคะมันจะเขียนออกมาในรูปของคู่อันดับถ้าอย่างตัวนี้ตัวอย่างที่ครูให้ไปสมาชิกในเซต A เป็น1 2สมาชิกเซต B เป็น AB แบบนี้ถ้าผลคูณไคลเชียนจาก A ไป B เราจะเขียนมาคู่อันดับเป็น1 A 2 A แบบนี้แล้วก็1 A 2 A 1 B แล้วก็2 B นะคะดังนั้นข้อที่ถูกต้องความหมายที่ถูกต้องที่สุดในที่นี้นะคะก็คือข้อที่1ตัวเลือกที่1เขาให้มาแล้วว่ามันอยู่ในรูปของคู่อันดับอันนี้คือเซตของคู่อันดับเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าเซตของคู่อันดับนะคะโดยที่สมาชิกทั้งหมดสมาชิกโดยที่ A นะคะเป็นสมาชิกของเซต A หมายถึงอะไรหมายถึงเวลาเราเขียนตามตำแหน่งตัวนี้ค่ะสมาชิกตัวหน้าเป็นสมาชิกในเซต A ทั้งหมดสมาชิกตัวหน้ามีอะไรบ้างมี1 2 1 2มันอยู่ในเซต A ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สมาชิกตัวหลังก็อยู่ในเซต B มี AB AB อันนี้นะคะข้อที่1เป็นข้อที่ถูกต้องแล้วข้อที่2ผิดเพราะอะไรนะโมข้อที่2มันผิดเพราะอะไรคะในเมื่อเราบอกว่าข้อ1ถูกต้องทำไมข้อ2ถึงผิดแต่จุดผิดมันคือจุดไหนเซตนะครับค่ะถูกละถูกต้องอย่างที่บอกเมื่อกี้คือเซตเนาะสมาชิกเนี่ยตัวข้อที่2มันผิดเพราะว่าเขาบอกว่า A เนี่ยมันต้องเป็นสมาชิกของเซต B จริงแล้วผิดนะคะ A จะเป็นสมาชิกของเซต B ได้ในช้อยที่2ต้องเป็นผลคูณไคลเชียนจากB ไป A ถึงจะถูกต้องตามเงื่อนไขที่เขาบอกมาข้างต้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือคำตอบช้อยที่1นะคะก็คือตัวนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่ะคำถามต่อไป5อ่ะมี A มาละแล้วก็5 7ให้ออกมาเป็นคู่อันดับ5 7ความหมายของตัวนี้หมายความว่าอะไรมีช้อยมาให้ตำแหน่ง A อยู่ในแถวที่5ในแนวนอนและ7ในแนวตั้งตำแหน่งของ A อยู่ในแถวที่5ในแนวนอนและ7ในแนวนอนแนวตั้งแนวนอนในที่นี้เขาอ้างอิงจากเส้นแกนนะคะแกน x แกน y เนาะอ่ะลองดูซิอันไหนเป็น x เป็น y นะโฟโต้เชิญค่ะตัวไหนเป็น x ตัวไหนเป็น y เอ่ยมิวมามิวบอกครูหน่อยเร็วตรงนี้ครูให้เป็น A คล้ายๆจุดพิกัดจุดพิกัดตัวไหนเป็น x ตัวไหนเป็น y คะไหนมิวยังอยู่นะสัญญาณยังดีอยู่ไหมคะตอนนี้
มิวหนึ่งมิวสองมิวสามพามิดคะตัวไหนเป็น x ตัวไหนเป็น y คะจากให้จุด a ไปเป็น57ถ้าจะเอาไปพลอตกราฟคือต้องพลอตตรงไหนคะจุดตรงเนี้ยจะอยู่ตรงไหนแป๊บ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 นะคะมิดค่ะ x แนวนอน y แนวตั้งมินมีช้อยไหมคะมีช้อยค่ะอันเนี้ยช้อยอ๋อ5x ค่ะ7y ค่ะมิทถูกต้อง 5x7y นะคะอันนี้ก็คือให้ออกมาในลักษณะของคู่อันดับเวลาคู่อันดับตรงนี้เราเอาสามารถไปพลอตในกราฟได้นะคะโดยทั่วไปคู่อันดับถ้าเป็น2มิติแบบนี้เราจะเป็นแทนด้วย xy นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปพลอตตรงเนี้ยมันก็คือ1 2 3 4 5อันนี้เป็น5นะคะ1 2 3 4 5 6 7จุดมันก็จะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะคะก็คือพิกัดของA 57นะคะดังนั้นความหมายตัวที่เขาถูกต้องมันก็คือ5ที่มันเป็นอยู่แกนแนวนอนนะคะก็คือแกน x แล้วก็ y เป็นแกนแนวตั้งก็คือ7นะคะอ่ะได้มาแล้วตัวนี้ข้อต่อไปคู่อันดับ AB เท่ากับ CD ก็ต่อเมื่ออันนี้เป็นการเท่ากันของคู่อันดับค่ะคู่อันดับ2คู่อันดับจะเท่ากันต่อเมื่ออะไรคะมีช้อยมาให้เดี๋ยวเขียนกำกับไว้ก่อนเขาบอกว่าคู่อันดับ AB เท่ากับคู่อันดับ CD คู่อันดับ2คู่อันดับนี้จะเท่ากันต่อเมื่ออะไรเอ่ยวันนี้เข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวใครยังไม่ได้เช็คชื่อรอบแรกเดี๋ยวค่อยไปย้อนกลับไปเช็คได้นะคะจากตรงนี้คู่อันดับที่เท่ากันตัวไหนมันต้องเท่ากันบ้างช้อย A เขาบอกว่า A เนี่ยต้องมันมีค่าเท่ากับ C แล้วก็ B เท่ากับ D อันที่2 A เท่ากับ B C เท่ากับ D อันที่3 A เท่ากับ A B เท่ากับ B C เท่ากับ C D ก็ต้องเท่ากับ D ช้อยที่4ไม่มีข้อถูกดีมข้อไหนถูกคะหรือว่าไม่มีข้อถูกดีมยังอยู่ไหมผมอยู่ครับอยู่ครับทั้งดีมทั้งบีมเลยค่ะโอเคเดี๋ยวครูจะออกเสียงชัดๆดีมน้องพี่ดีค่ะใช้ไหนถูกคะ1 1ครับช้อยที่1นะคะการเท่ากันของคู่อันดับนะคะก็คือการที่คู่อันดับจะเท่ากันได้ตำแหน่งของมันสำคัญนะคะตำแหน่งของมันสำคัญถ้าคู่อันดับจะเท่ากันตัวด้านหน้าตรงนี้มันต้องมีค่าเท่ากันนะคะแล้วก็ตัวด้านหลังก็ต้องมีค่าเท่ากันการเท่ากันของคู่อันดับนี้ทำให้เราสามารถทำการย้ายข้างเพื่อหาค่าตัวแปรได้ยกตัวอย่างถ้าครูบอกว่าตัวนี้ได้3 2 x นะคะเท่ากับ6 3แล้วก็4แบบนี้ให้หาค่า x ว่ามันคือเท่าไหร่อย่างตรงนี้เรารู้ว่า2ตัวนี้มันมีค่าเท่ากันใช่ไหมคะตัวด้านหน้าคือ3มาละตัวด้านหลัง 2x กับ4ดังนั้น x ของเราถ้าเขียนเป็นตัวเลขที่หาค่าสมการยากๆเนาะมันก็จะกลายเป็น 2x ที่เท่ากับ 4x เดียวก็จะกลายเป็น4ส่วน2นะคะเท่ากับ2หรืออันนี้มันเป็นเลขที่มองง่ายหน่อยเราก็จะรู้แล้วว่า2มันคูณกับ2มันถึงจะกลายเป็น4นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือช้อยที่1นะคะอ่ะไปต่ออ่ะต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยคำถามข้อนี้อันดับของตัวเลขในแต่ละอันดับมีความสำคัญหรือไม่มีคำว่าสำคัญกับไม่สำคัญค่ะอันดับของเลขหมายความว่าณตำแหน่ง x กับตำแหน่งของ y ตรงเนี้ยค่ะอันดับตรงเนี้ยตัวหน้ากับตัวหลังมีความสำคัญไหมหรือว่าจะอยู่ตัวไหนก็มีค่าเท่ากันโฟโต้กลับมาหรือยังคะโฟโต้โฟโต้กลับมาหรือยังโฟโต้ยังไม่มาเนาะเคลลี่เข้ามาหรือยังคะเคลลี่ยังอ่ะเต้นค่ะเต้นคิดว่าคู่อันดับตรงนี้ค่ะตำแหน่งมันมีความสำคัญไหมคุณสามารถสลับกันได้ไหมคะ x y y ลืมเปิดไมค์เมื่อกี้ขอโทษครับอ่ะคิดว่ามันเหมือนกันไหมยกตัวอย่างเช่น x เท่ากับ1ละกัน y เท่ากับ2ดังนั้นถ้า x y กับ y xเราคิดว่ามันเหมือนหรือต่างกัน
ันนะห่างกันใช่เพราะว่าตำแหน่งตรงนี้นะคะจะเป็นตัวบ่งบอกเวลาพิกัดที่เราไปเขียน xy นะคะดังนั้นนะตำแหน่งเนี่ยมันก็มีความสำคัญในการที่เราจะหาค่าด้วยนะคะอ่ะตรงนี้ผ่านไปข้อถัดไปค่ะตัวนี้กำหนดให้เซต A แล้วก็เซต B ตามตัวนี้มาเข้าหา B คูณ X B คูณ X หมายความว่าอะไรชาย B คูณ X ใช่เอาตัวเลขของ B ไปคูณตัวเลขของ A หรือเปล่าหรือว่าหายังไงเอ่ยเดี๋ยวครูให้หาเพิ่มนะคะครูให้หา N B คูณ A ว่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้มีช้อยมาให้แต่ช้อยยาวเลยดูโจทย์ดีกว่าสามารถมองแล้วสามารถตอบได้จากนี้จะเหมือนกับข้อแรกค่ะที่เป็นในเรื่องของผลคูณคาร์เดเชียนนะคะทีนี้ครูถามว่าผลคูณคาร์เดเชียนเนี่ยจากข้อแรกที่เรารู้ว่าถ้ามันเป็น A คูณ B เนี่ยสมาชิกตัวหน้าอยู่ในเซต A สมาชิกตัวหลังอยู่ในเซต B ถูกไหมคะแล้วตัวนี้ล่ะ B คูณ A B คูณ A มันแตกต่างจาก A คูณ B ไหมคะโฟโต้ครับผมแตกต่างไหมเอ่ยแตกต่างครับแตกต่างอ่ะแล้ว B คูณ A สมาชิกตัวหน้าต้องอยู่ในเซตไหนคะสมาชิกตัวหน้าเซตของขั้วดับสมาชิกตัวหน้าอยู่เป็นสมาชิกในเซตไหนเอ่ยเซต B ครับเซต B นะคะแล้วก็สมาชิกตัวหลังอยู่ในเซตA ครับถูกต้องนะคะอันนี้คือวิธีการตรวจทานคำตอบนะเวลาการตัดช้อยดูช้อยบีมคะบีมบีมคะแล้วตัวนี้ล่ะคะที่ครูให้หาเพิ่ม NB คูณ A หมายความว่ายังไงลูก NB คูณ A จำนวนจำนวนนะคะจำนวนได้เท่ากับเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่เอ่ย6มั้ยคะอ่ะ6ถูกต้องนะคะตรงนี้มันก็คือการหาจำนวนของผลคูณคาร์เดเชียน B คูณ A นั่นเองถ้าเมื่อไหร่ตามหาจำนวนนะคะนักเรียนไม่ต้องไปแจกแจงมาให้ครูนะว่าคำตอบที่ได้มีอะไรบ้างเราสามารถหาได้โดยการเอาจำนวนสมาชิกในเซต B มีกี่ตัว2ตัวก็เขียนไปเซต A มี3ตัวอ่ะมันคูณกันจำนวนมันก็เลยได้กลายเป็น6ตัวแต่ถ้าโจทย์ถามต่อว่า6ตัวตรงนั้นมีอะไรบ้าง6ตัวตรงนั้นก็คือการแจกแจงออกมาว่าผลคูณคาร์เดเชียน B คูณ A มีอะไรบ้างคู่แรกได้ว่าไงคะวลิตคู่แรกคู่หนักแรกในผลคูณคาร์เดเชียนของเราข้อนี้ไม่เป็นไรเอ่ยเริ่มที่ B ก่อน B คูณ A สมาชิกตัวหน้าต้องมาจากเซต B อย่างที่โฟโต้บอกอ่ะครูเริ่มให้ตัวแรกเป็น2 1ถัดมาล่ะเป็น2 4อ่ะใช่มั้ย4 1ครับอ่ะ4 1ก็ไม่ผิดค่ะเป็น4 1ก็ไม่ผิดอ่ะแล้วมีอะไรอีกหรือว่าหมดแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีตั้ง6ตัวเนี่ยตอนนี้เราได้2อ่ะ2 2 3ครับ2 3 2 3นะคะ2 3แล้วก็อะไรอีกแล้วก็4 3ครับอ่ะ4 3นะคะอ่ะขาดอีก2คู่หนักค่ะมีอะไรต่ออ่า25กับ45ครับอ่ะ25 45นะคะอันนี้ถูกต้องครบ6คู่หนักพอดีนะคะหรือใครจะเรียงอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้เรียงเป็น2 1 2 3 2 5 4 1 4 3 4 5ได้เหมือนกันนะคะสามารถสลับกันได้แล้วแต่ว่าการมองของนักเรียนแบบไหนที่จะทำให้เราไม่พลาดเนาะอันนี้คือการหาผลคูณคาร์เดเชียนจาก B ไป A นะคะโอเคอ่ะข้อนี้ก็ได้คำตอบออกมาแล้วนะคะตรงตามที่เราหาตัวนี้อ่ะไปต่อโอ้ต่อมาเหมือนเดิมเลยค่ะให้เซตไปแต่ว่าให้หา A คูณ B เจด้าคะ A คูณ B มีสมาชิกอะไรบ้างไหนบอกเป็นขั้วดับมาให้ครูหน่อย A คูณ B 1 3 5ก็ b ก็2กับ4อ่ะแล้วเราได้เซตคำตอบว่าไงบ้างคะขั้วดับคู่แรกคืออะไรเอ่ยอ่ะครูเริ่มให้เป็น1 2
สมาชิกตัวหน้าอยู่ในเซต A สมาชิกตัวหลังอยู่ในเซต B เซตต่อไปได้ว่าไงเอ่ยเนี่ยมันเหมือนกับ1ไปจับคู่กับ2ตัวนี้ไปเรื่อยๆค่ะต่อไปก็เป็นอะไรหนึ่ง1กับ4ถูกต้องก็เป็น1 4แล้วก็ถัดมาเป็น3กับ23 2แล้วก็43 4นะคะไล่ไปเรื่อยๆก็เป็น5 2 5 4นะคะอันนี้คือการหาผลคูณคาร์เทเชียนจาก A ไป B ของข้อนี้นะคะถัดมากำหนดให้เซต A เซต B เป็นตัวนี้แล้วเขาถามว่าข้อความใดเป็นจริงเป็นเท็จดูช้อยก่อนข้อความที่กำหนดให้เป็นจริงหรือเป็นเท็จอ๋อถามว่า A คูณ B เท่ากับ B คูณ A จริงหรือเท็จตอนนี้ตอบด้วยความมั่นใจเลยว่าอะไรดีคะนโมตอบด้วยความมั่นใจข้อนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จผลคูณคาร์เทเชียนจาก A ไป B เท่ากับ B ไป A จริงหรือไม่อะไรคะเท็จหรือจริงนะเท็จเหรอครับเท็จเท็จนะคะดูแค่จำนวนมันก็รู้ละว่ามันไม่เท่ากันนะคะแล้วก็สมาชิกแต่ละตัวมันไม่ได้เป็นสมาชิกเดียวกันนะคะมันจะเท่ากันก็ต่อเมื่อเซต A กับเซต B มีสมาชิกที่เหมือนกันนะคะมันถึงจะทำให้ผลคูณคาร์เทเชียน A คูณ B B คูณ A เท่ากันนะคะไปต่อโอ้อันนี้เหมือนเราเคยทำไปแล้วนะคะกำหนดให้เซต A เป็นเท่านี้เซต B เป็นเท่านี้ข้อใดเป็นความสัมพันธ์รากที่2จาก A ไป B ความสัมพันธ์เราใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษเป็นตัวไหนคะความสัมพันธ์ใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษเป็นตัวไหนนะนะคะ R พิมพ์ใหญ่หรือ R พิมพ์เล็กเล็กอาพิมเล็กนะคะอาพิมเล็กอ้าวแล้วถ้าเป็นตัวนี้ล่ะคะมันหมายความว่ายังไงโดเมนเลนครับโดเมนเลนแล้วโดเมนเลนแปลเป็นจากคำพูดไทยเมื่อกี้เป็นไทยอีกทีนึงค่ะโดเมนความหมายมันคืออะไรตัวหน้าสมาชิกตัวหน้านะคะเลนก็คือสมาชิกตัวหลังของความสัมพันธ์นั้นๆข้อนี้เขาบอกว่าข้อใดเป็นความสัมพันธ์รากที่2จาก A ไป B มันหมายถึงตัวหน้าเป็นรากที่2ของตัวหลังหรือว่าตัวหลังเป็นรากที่2ของตัวหน้าข้อไหนเอ่ยโอ้อันนี้ตัดช้อยได้เลยตัดช้อยที่ไม่ใช่ทั้งหน้าทั้งหลังนะคะก็คือช้อยที่3กับช้อยที่4เนาะข้อที่ถูกต้องก็คือตัว2 4กับ4 6นะคะก็คือรากที่2จาก A ไป B ตัวหน้าก็ต้องยกกำลัง2เราได้ตัวหลังนะคะได้มาแล้วเหลือข้อกี่ข้อเอ่ยการเขียนความสัมพันธ์ของเซตค่ะของขั้วดับเขียนได้กี่รูปแบบข้อนี้ไม่มีช้อยมาให้แต่เป็นการถามเปล่าๆว่าเขียนความสัมพันธ์ได้กี่รูปแบบรูปแบบของความสัมพันธ์จำได้ไหมมันมีแบบที่เรารู้ได้เลยว่าสมาชิกมันมีอะไรบ้างแบบที่สองเรายังไม่รู้ว่าคำตอบมันคืออะไรแล้วกี่แบบตรงนั้นมันมีอะไรบ้างหรือมันมีแบบที่3แบบที่4เพิ่มมาไหมเคลลี่ว่ามีกี่รูปแบบคะเคลลี่ว่าน่าจะกี่รูปแบบมี1รูปแบบมี2รูปแบบหรือว่ามีอาจจะมีมากกว่านั้นเอาตามที่เรานึกออกค่ะน่าจะกี่รูปแบบเอ่ยสี่รูปแบบสี่รูปแบบเลยงั้นเดี๋ยวเราจะดูซิว่าเราไปถึงสี่รูปแบบไหมตัวอย่างตรงนี้นะคะก็คือการเขียนความสัมพันธ์อย่างที่เราบอกว่าความสัมพันธ์เราใช้ตัวย่อเป็นตัวอาร์พิมเล็กนะคะแบบแรกที่ครูบอกก็คือเราสามารถรู้ได้ว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นมันอาจจะเป็นตัวเลขที่เป็น2 4 6 8อันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของตัวที่เป็นอาจจะเป็นผลคูณคาร์เทเชียนที่มันเป็นจำนวนเต็มคู่ก็ได้ค่ะที่มากกว่า1แต่น้อยกว่า10
เนาะก็ได้เป็น2 4 6อันนี้คือแบบนี้เราเรียกแบบตรงนี้ว่าแบบแจกแจงสมาชิกนะคะแบบตรงนี้แบบแจกแจงสมาชิกแล้วแบบต่อไปมีอะไรบ้างที่เรานึกออกมีไหมนอกจากแบบแจกแจงสมาชิกที่พอจะนึกออกมีไหมคะนอกจากแบบแจกแจงสมาชิกแบบบอกเงื่อนไขนะคะแบบบอกเงื่อนไขยกตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ของคู่อันดับ xy และการคู่อันดับ xy ที่เป็นสมาชิกของผลคูณคาร์ติเชียนจาก a ไป b นะคะโดยที่อะไรเอ่ย x มากกว่าหรือเท่ากับ y อันนี้เราเรียกว่าแบบบอกเงื่อนไขนะคะในลักษณะของตัวความสัมพันธ์เราจะเจออยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะมี2รูปแบบนะคะอาจจะเรานึกอาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้แบบอื่นตรงนี้มันก็คือการแจกแจงแบบบอกเงื่อนไขไปเรื่อยๆเนาะตามกรณีไปแต่หลักๆจะมีแค่2รูปแบบที่เราจะเจอนะคะก็คือแบบแจกแจงสมาชิกแล้วก็แบบบอกเงื่อนไข2รูปแบบนะเคลลี่2รูปแบบนะคะอ่ะโอเคได้ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นการทบทวนเบื้องต้นในเรื่องของผลคูณคาร์ติเชียนเดี๋ยวลองไปต่ออันอื่นดูมีใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้เช็คชื่อไหมคะปามค่ะปามเคลลี่ครับเคลลี่เดี๋ยวสักครู่นะคะมีปามมีเคลลี่เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนอกจากนี้มีไหมคะมีเคนดี้มีปาล์มอ่ะโอเคแคทเข้ามาหรือยังมาแล้วค่ะแคทมาแล้วปุ๊บปั๊บไม่มานะนัดค่ะนัดมาค่ะโอเคแบงค์ไม่อยู่นะคะห้อง2ขาด1ลา1นะคะห้อง3วลิตมาหรือยังคะมาแล้วครับเอ่ยโอเคเซฟค่ะเซฟไม่อยู่นะเคลลี่เคลลี่มาแล้วชัยค่ะชัยอยู่แล้วเข้าตูเข้าตูไม่อยู่นะโอเคต่อมาต่อเหลือเวลาอีกประมาณ9นาทีหนูข้าวหรือยังคะมีใครยังไม่ได้ทานข้าวไหมข้าวเช้าข้าวเที่ยงอีกนิดเดียวนะคะอีกนิดเดียวพอพูดถึงเรื่องอาหารแล้วทุกคนไวทันทีเลยอ่ะจากข้อนี้ค่ะอีกประมาณ5ข้ออีก5ข้อจบเลยข้อนี้เขาบอกว่ากำหนดคู่อันดับ xy มาเท่ากับ -9y ถามหา x เป็นเท่าไหร่ y เป็นเท่าไหร่ตอบเร็วปุ๊บได้ไปพักปั๊บเลยค่ะอ่ะบู๊กันค่ะเริ่มที่บู๊เลยบู๊คะ x เป็นเท่าไหร่ y เป็นเท่าไหร่มันอยู่ในคู่อันดับที่มันเท่ากันมี x เราจะเป็นเท่าไหร่คะถ้าคู่อันดับที่เท่ากันก็คือตำแหน่งเดียวกันมันมีค่าเท่ากันเนี่ยตำแหน่งของ x เป็นเท่าไหร่ตำแหน่งของ y เป็นเท่าไหร่เนี่ยจากคู่อันดับข้อนี้เออแป๊บนึงครับขอดูโจทย์ได้ค่ะดูตัวอย่างก่อนก็ได้ตัวอย่างตรงนี้ที่ครูบอกคู่อันดับที่มันเท่ากันถ้าจับมันมาเท่ากันหมายความว่าตัวที่อยู่ด้านหน้ามันต้องมีค่าเท่ากันตัวที่อยู่ด้านหลังมันต้องมีค่าเท่ากันฉะนั้นตรงนี้ค่ะ x มันจะต้องเท่ากับเท่าไหร่ในข้อนี้3อ๋อที่ x ก็18แล้วครับ x 18จริงหรือเปล่า10 x กับ18มันอยู่ในคู่อันดับเดียวกันเลยนะอันเนี้ยอย่าง9x เท่ากับลบ9นะคะแล้วก็ y ล่ะ y 18ถูกต้องค่ะ x เท่ากับลบ9แล้วก็ y เท่ากับ18
นะคะอ่ะข้อที่หนึ่งผ่านไปไปต่อผลคูณพาริเชียนของเซต A และ B เขียน A คูณ B ในรูปเซตแบบบอกเงื่อนไขคือข้อใดมันเป็นการแบบบอกเงื่อนไขหมดเลยนะคะที่เขาถามว่าของ A และ B เขียน A คูณ B แบบบอกเงื่อนไขอ่ะดูเงื่อนไขชัดๆนิดนึงค่ะขอขยายมาหน่อยจากตัวแรกนะคะ A คูณ B เหมือนกันแต่เขาบอกว่าเป็นขั้วดับ AB โดยที่ A เป็นสมาชิกของ A และ B เป็นสมาชิกของ B มีพิมพ์เล็กทั้งคู่เลยนะคะช้อยที่2คนขั้วดับ AB เป็นสมาชิกของตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งคู่เลย Aกับ A B กับ B นะคะช้อยที่3อ่ะมีสลับตัวพิมพ์เล็กอยู่หน้าช้อยที่4อ่ะก็มีพิมพ์เล็กอยู่หน้าเหมือนกันช้อยที่ไหนช้อยไหนเหมือนกันช้อยไหนต่างกันนักเรียนดูซิช้อยไหนเป็นช้อยที่ถูกต้องอ่ะหาช้อยที่ถูกต้องก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่ามันผิดยังไงปามว่าข้อไหนถูกคะปามช้อยไหนเป็นช้อยที่ถูกต้องเอ่ยปามยังอยู่ไหมปามหนึ่งปามสองและปามสามคะช้อยไหนช้อยถูกต้องคะคิดว่าช้อยไหนหนึ่งสองสามสี่ซ้ายล่างค่ะซ้ายล่างนะคะอ่ะซ้ายล่างซ้ายล่างเกือบถูกละซ้ายล่างเกือบถูกเราซ้ายเดียวกันเนาะอ่ะซ้ายล่างซ้ายล่างเกือบถูกแล้วค่ะพลาดนิดเดียวข้อที่ถูกต้องอ่ะไหนใครบอกกูได้บ้างข้อที่ถูกต้องคือข้อไหนมาเลยอีกไม่กี่นาทีแล้วค่ะจะได้พักไปทานข้าวอ่ะเดี๋ยวให้ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายขวาล่างขวาล่างนะคะขวาล่างตรงนี้ตัวที่ถูกต้องนะคะถูกต้องละคือขวาล่างนักเรียนดูแล้วทำไมข้ออื่นถึงผิดนะคะเริ่มที่ข้อที่1เลยเขาบอกว่า A พิมพ์เล็กเนี่ยเป็นสมาชิกของพิมพ์เล็กในการเขียนพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตรงนี้มีผลนะคะพิมพ์เล็กตรงนี้มันมาจากตัวไหนมันมาจากลักษณะของตัวที่เป็นคู่อันดับคู่อันดับนะคะโดยที่ตัวหน้าตรงนี้แทนด้วยสมาชิกในเซตนั้นๆเนาะดังนั้นถ้าจะมาบอกว่า A เป็นสมาชิกของ A ไม่ถูกต้องนะคะจริงๆแล้ว A มันต้องเป็นสมาชิกของเซต A ถ้ามันเป็นผลคูณพาริเชียนจาก A ไป B นะคะแล้วก็ B ต้องเป็นสมาชิกของเซต B แล้วมันถึงจะถูกต้องดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นะคะข้อ1ผิดข้อที่2ก็ผิดเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเซต A เป็นสมาชิกของเซต A นะคะโดยตรงเนี้ยเราจะไม่นิยมเขียนแบบนี้อันนี้ผิดนะแล้วก็ข้อที่3 A เป็นสมาชิกของ B ถ้าจะข้อที่3จะถูกต้องได้ไหนลองแก้ข้อที่3ให้มันถูกต้องเงื่อนไขข้อที่3จะถูกต้องได้ตัวไหนครูต้องเปลี่ยนคะครูต้องเปลี่ยนตัวไหนไปมาค่ะคำถามสุดท้ายละครูต้องเปลี่ยนอะไรช้อยที่3ถึงจะกลายเป็นช้อยที่ถูกต้องช่วยกันดูต้องเปลี่ยนตัวไหนไปช้อยที่3ถึงจะเป็นช้อยที่ถูกต้อง B ใหญ่กับ A ใหญ่อะไรนะคะสลับที่ A ใหญ่กับ B ใหญ่สลับที่ A ใหญ่กับ B ใหญ่ถูกต้องค่ะสลับที่ตัวด้านหลังในหลังเครื่องหมายนะคะจาก A เป็นสมาชิกของ A แล้วก็ B เป็นสมาชิกของ B แล้วอีกแบบนึงอีกกรณีนึงนักเรียนมันก็สามารถเปลี่ยนผลคูณพาริเชียนได้จากเดิม A คูณ B ใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็น B คูณ A แบบนี้ก็ได้มันก็จะได้ว่าขั้วดับตัวหน้าเป็นสมาชิกในเซต B ขั้วดับตัวหลังเป็นสมาชิกในเซต A นะคะอย่างที่เพื่อนบอกด้วยแล้วก็วิธีนี้ด้วยนะคะโอเคอ่ะครบตามสัญญาข้อนี้ข้อสุดท้ายนะคะอันนี้ก็ทบทวนไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะหรือฟื้นความทรงจำเราเรียนผ่านมาเนิ่นนานไปแล้วเวลาสอบจะได้ไม่ลืมนะคะเดี๋ยวจะให้พักทานข้าวละเหลือเวลาอีกตั้ง2เกือบ2นาทีนะคะก่อนที่ซูมจะตัดงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีคาบหน้านะคะวันนี้ไม่มีการบ้านเราเจอกันอีกทีคาบหน้าคาบนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะ